เธอยักยอกเงินบริษัทแล้วยังใช้แม่บ้านไปทำงานส่วนตัวให้เธออีกเดี๋ยวนะคะคุณเดือนฉันเปล่าทำเลยนะคะคุณเดือนไปเอาที่ไหนมาพูดคะเนี่ยฉันให้น้องฉันน่ะมาตรวจงานตลอดน้องเหรอคะอย่าบอกนะว่าแม่บ้านใหม่เนี่ยเป็นน้องของคุณเดือนไม่ใช่นู่นไงน้องฉันเดินลงมาพอดีสมัครตำแหน่งแม่บ้านใช่ไหมใช่ค่ะแล้วรู้ไหมว่าตำแหน่งแม่บ้านอะลาหยุดอะแล้วโดนหักเงินแล้วถ้าลาบ่อยๆอะฉันก็ให้ออกเลยนะค่ะฉันจะไม่ลาค่ะถ้าไม่จำเป็นจริงๆก็ดีแหละงานพรุ่งนี้มาเริ่มงานเลยละกันขอบคุณมากนะคะทำความสะอาดห้องน้ำแล้วใช่ไหมเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคุณตาลเดี๋ยวเธอเอาขยะที่โต๊ะฉันไปทิ้งให้ด้วยนะแล้วก็แก้วกาแฟบนโต๊ะเอาไปล้างแล้วก็ชงให้ใหม่ด้วยค่ะอ๋อแล้วฉันกินขนมไว้บนโต๊ะเอาจานไปล้างให้ด้วยละกันได้ค่ะคุณตาลนี่แม่บ้านครับมีอะไรหรอคะคุณทำไมห้องน้ำไม่ค่อยหอมเลยครับไม่ได้ใช้น้ำยาทำความสะอาดหรอพอดีว่าน้ำยามันหมดนะคะน้ำยาหมดแล้วทำไมไม่สั่งล่ะครับฉันก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะผู้จัดการเขาบอกว่าไม่ต้องใช้มันเปลืองหรอครับพี่งั้นฉันขอตัวก่อนนะคะครับทำไมวันนี้แดดมันร้อนจังเลยเนี่ยไม่ไปทานข้าวเหรอครับพี่ไม่ไปหรอกมันร้อนอ่ะเธอมาพอดีเลยไปซื้อข้าวให้ฉันหน่อยสิได้ค่ะเอาข้าวผัดหน้าปากซอยนะออกเงินให้ฉันก่อนละกันแล้วค่อยมาเก็บฉันไม่รู้มันเท่าไหร่อ่ะค่ะทำไมพี่ไม่ใช้เขาแบบนั้นอ่ะมันไม่ใช่งานเขานะอย่ามายุ่งเลยไม่ใช่เรื่องของเธอหรอกแดดร้อนชิบตายใครจะออกไปซื้อเองล่ะมีแม่บ้านไว้ทำไมมีก็ใช้ไปสิพูดมากจริงๆเลยเพิ่งมาทำงานใหม่แท้ๆไม่รู้หรือไงว่าที่เนี่ยใครขุมอากาศข้างนอกร้อนจะตายใครจะอยากออกไปซื้อล่ะนั่งรออย่างเงี้ยแอร์เย็นสบายพี่จอยโทรมาทำไมเนี่ยฮัลโหลค่ะพี่จอยมีอะไรหรือเปล่าคะอะไรนะคะเจ้านายจะเข้าออฟฟิศวันนี้ค่ะค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะคุณเดือนอะกลับจากเมืองนอกแล้วเหรอเนี่ยแล้วจะเข้าออฟฟิศวันนี้ด้วยดีนะที่สาขาอื่นนะโทรมาบอกฉันก่อนไม่งั้นแย่แน่เลยอ่ะข้าวได้แล้วค่ะคุณตาลขอบใจนี่เธอเดี๋ยวรีบไปทำความสะอาดเลยนะวันนี้เจ้านายจะเข้าออฟฟิศแต่ว่าพวกของใช้พวกน้ำยาทำความสะอาดอ่ะมันหมดแล้วนะคะคุณตาลเธอก็รีบออกไปซื้อสิร้านในซอยนั่นน่ะไปซื้อมาใช้ก่อนค่ะเอ้ายังไม่รีบไปอีกเดี๋ยวก็ไม่ทันหรอกเบิกค่าน้ำยาค่ะคุณตาลเธอต้องออกไปก่อนสิแล้วค่อยมาเบิกให้ฉันออกไปก่อนเหรอคะก็ใช่ไงพูดแค่นี้ไม่เข้าใจรีบไปเลยเนี่ยเดี๋ยวเจ้านายก็มาแล้ว
ป้าแมวคะซื้อน้ำหน่อยค่ะลืมหยิบกระเป๋าตังค์มันไงเนี่ยคุณคะกระเป๋าสตางค์คุณทำตกไว้ข้างรถอะค่ะเอ้าฉันกำลังหาอยู่เลยฉันนึกว่าฉันลืมไว้ในรถขอบใจมากเลยนะค่ะเดี๋ยวฉันขอตัวก่อนนะคะป้าจ๋าเอาน้ำยาล้างห้องน้ำจ้ะแล้วก็น้ำยาถูพื้นจ้ะขอบคุณค่ะหมอคะยังไปนี่พี่ให้ถือว่าเป็นสินน้ำใจเล็กๆน้อยๆที่เจอกระเป๋าพี่นะไม่เป็นไรค่ะฉันเจอแล้วก็เอามาคืนเจ้าของไม่ได้หวังอะไรตอบแทนค่ะขอบคุณอีกครั้งนะคะไม่เป็นไรค่ะถ้าอย่างนั้นขอตัวก่อนนะคะค่ะนี่ก็ตั้งนานแล้วยังไม่บ้านยังไม่มาอีกคุณเดือนมาแล้วนี่ทำไมเนี่ยสวัสดีค่ะคุณเดือนตาลทำไมออฟฟิศวันนี้ดูไม่สะอาดเลยห้องน้ำก็มีกลิ่นแม่บ้านไม่มาเหรอน้ำยาทำความสะอาดมาแล้วค่ะคุณตาลเบิกเงินซื้อน้ำยาทุกเดือนไม่พอใช้เหรอตาลถึงได้ใช้แม่บ้านออกไปซื้อมาเพิ่มไอ้ที่ฉันสั่งมาก็ไม่พอใช้ค่ะแต่ฉันคิดว่ามันต้องมีขโมยแน่ๆฉันไม่ได้เอาไปนะคะฉันไม่ได้ขโมยฉันรู้ว่าเธอไม่ได้เป็นคนเอาไปหรอกแต่คนที่ขโมยอ่ะเป็นเธอมากกว่าไม่ใช่ฉันนะคะฉันไม่ได้เอาไปฉันน่ะตรวจสอบการสั่งซื้อแล้วนะไม่มีการสั่งซื้อเลยเธอยักยอกเงินบริษัทแล้วยังใช้แม่บ้านไปทำงานส่วนตัวให้เธออีกเดี๋ยวนะคะคุณเดือนฉันเปล่าทำเลยนะคะคุณเดือนไปเอาที่ไหนมาพูดคะเนี่ยฉันให้น้องฉันน่ะมาตรวจงานตลอดน้องเหรอคะอย่าบอกนะว่าแม่บ้านใหม่เนี่ยเป็นน้องของคุณเดือนไม่ใช่นู่นไงน้องฉันเดินลงมาพอดีชัดเจนอะเป็นน้องชายฉันข้อหายักยอกทรัพย์อะเธอคงรู้ใช่ไหมว่ามีผลอะไรบ้างฉันขอโทษนะคะคุณเดือนให้โอกาสฉันสักครั้งนะคะอย่าไล่ฉันออกเลยพฤติกรรมที่พี่ทำกับเพื่อนร่วมงานผมว่าพี่หางานอื่นทำเถอะดีแค่ไหนล่ะที่พี่สาวผมอ่ะไม่เรียกตำรวจมาจับ